ในการยกระดับเศรษฐกิจไทยไปสู่ประเทศรายได้สูงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่รัฐบาลจึงได้กำหนด12อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะมาพลิกโฉมประเทศไทยได้แก่1ยานยนต์สมัยใหม่2อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ3อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ4การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ5อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร6อุตสาหกรรมหุ่นยนต์7อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์8อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ9อุตสาหกรรมดิจิทัล10อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร11อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ12อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาซึ่งหากทำได้สำเร็จนี่จะเป็นการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอาเซียนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Focus เช่นเคยนะคะอยู่กับแพรวันวนิชพัฒน์สอนธนาพิชัยค่ะวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญของรัฐบาลค่ะอุตสาหกรรมนี้มีความสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการพลิกโฉมแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจไทยให้สามารถก้าวขึ้นไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเต็มรูปแบบค่ะคุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าปี2565ประเทศไทยมีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นเม็ดเงินลงทุนกว่า 50,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2564ถึงกว่า3เท่าค่ะอุตสาหกรรมดิจิทัลเป็น1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญของรัฐบาลเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดโอกาสการลงทุนมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นอีคอมเมิร์ซ IoT ดิจิทัลคอนเทนต์และคลาวด์คอมพิวติ้งรวมทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจของไทยทั้งระบบทั้งในภาคการผลิตและบริการซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจไทยได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ดีด้วยค่ะเช่นมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในระดับสูงจากเฉลี่ย5ชั่วโมงครึ่งต่อวันในปี2558เป็น 9.01 ชั่วโมงต่อวันในปี2562สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนะคะซึ่งอยู่ที่6ชั่วโมงครึ่งต่อวันมีความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเพิ่มจาก 2.8 เมกะบิตต่อวินาทีในปี2558ขยับมาเป็น 51.7 เมกะบิตต่อวินาทีในปี2563สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ที่ 42.7 เมกะบิตต่อวินาทีและมีการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือของไทยนะคะ 93,300,000 เครื่องคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ134ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมด 69,600,000 คนค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะประเทศไทยยังมีการซื้อสินค้าออนไลน์ต่อสัปดาห์สูงที่สุดเป็นอันดับ1ของโลกในปี2564รองลงมาเป็นมาเลเซียเกาหลีใต้เม็กซิโกและจีนค่ะรวมทั้งเรายังมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยสัดส่วนของการเชื่อมต่อผ่านโครงข่าย 3G ถึง 5G ของไทยสูงถึงประมาณร้อยละ99เทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ที่ร้อยละ71ของการเชื่อมต่อโครงข่ายในโทรศัพท์มือถือทั้งหมดทำให้เอื้อต่อการประยุกต์ใช้ Cloud Technology เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประมวลผลซึ่งก็เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัลและบริการซอฟต์แวร์ค่ะจากปัจจัยต่างๆทั้งหมดที่เล่าให้ฟังวันนี้นะคะก็ส่งผลทำให้อุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยในปี2564มีมูลค่าสูงถึง 1,603,161 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2563ร้อยละ 14.33 แบ่งออกเป็นซอฟต์แวร์ค่ะมีมูลค่า 163,877 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.04 ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ 386,892 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.14 บริการดิจิทัลเช่นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ 346,693 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.76 Big Data 15,980 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.62ดิจิทัลคอนเทนต์ 42,065 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ7และโทรคมนาคม 647,654 ล้านบาทค่ะแม้ว่าในภาพรวมอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีนะคะ
แต่ก็ยังมีข้อจำกัดด้านการเติบโตที่ต้องเร่งแก้ไขอีกหลายด้านค่ะโดยเฉพาะในเรื่องการขาดทักษะแล้วก็การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยจากการสำรวจของ IMD มีการจัดอันดับทักษะความสามารถด้านดิจิทัลของคนไทยไว้ในอันดับที่50จาก63ประเทศทั่วโลกความท้าทายหลักในประเด็นนี้นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนประชาชนส่วนใหญ่จากการเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไปเป็นผู้สร้างมูลค่าหรือคุณค่าในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลจากปัญหาดังกล่าวสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าจึงได้จัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลระยะแรกพุทธศักราช2561ถึง2565ที่ผ่านมานะคะแผนฉบับนี้ประสบผลสำเร็จอย่างสูงค่ะสามารถสร้างกำลังคนดิจิทัลได้ทั้งสิ้น 682,000 คนสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 500,000 คนส่วนการสร้างพลเมืองดิจิทัลทำได้ 20,588,000 คนต่ำกว่าเป้าหมายที่วางเอาไว้ที่30ล้านคนและพัฒนาโรงเรียน300แห่งให้สอนในเรื่องของทักษะด้านโคดดิ้ง STEM IoT และ AI ให้กับนักเรียน 15,700 รายแล้วก็ครูผู้สอนอีก 5,000 กับอีก9รายนอกจากนี้นะคะยังได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลได้ 155,700 รายสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 25,000 รายสร้างมูลค่าตลาดของสตาร์ทอัพด้านดิจิทัลได้ 7.8 เท่าตัวอาจจะต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่10เท่าตัวค่ะโดยทั้งหมดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 15,800 ล้านบาทรวมทั้งยังได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลส่งเสริมให้เกิดเมืองอัจฉริยะบนพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ15เมืองสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้7เมืองมีมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ14สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ที่ร้อยละ10ด้วยคุณผู้ชมคะแม้ว่าประเทศไทยจะมีความพร้อมในหลายๆด้านในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมดิจิทัลแต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเรื่องของคนการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลค่ะผู้ชมคะช่วงนี้จะพามาติดตามยุทธศาสตร์ในการจะผลักดันและส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยกันค่ะโดยมีเป้าหมายหลักๆก็คือยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยรวมไปถึงอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญนะคะก็คือเพิ่มรายได้ต่อประชากรต่อหัวต่อปีของไทยให้เป็น 300,000 บาทต่อคนต่อปีภายในปี2570ด้วยค่ะเพื่อต่อยอดความสำเร็จและแก้ไขข้อผิดพลาดจากแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลระยะแรกดีป้านะคะได้จัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลระยะที่2พุทธศักราช2566ถึง2570ค่ะโดยได้นำเอาบริบทโลกที่เปลี่ยนไปนะคะมาปรับปรุงในแผนฉบับใหม่โดยแผนฉบับนี้มีเป้าหมายแล้วก็ตัวชี้วัดหลายด้านด้วยกันค่ะได้แก่การเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลให้อยู่ในระดับร้อยละ30ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ SME ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ6ลดความแตกต่างของประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงสุดร้อยละ10และต่ำสุดร้อยละ40ให้ต่ำกว่า5เท่าซึ่งทั้งหมดนี้จะเพิ่มรายได้ให้คนไทยให้อยู่ในระดับ9,300ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 300,000 บาทต่อคนต่อปีภายในปี2570ซึ่งในแผนฉบับนี้นะคะจะประกอบไปด้วย4ยุทธศาสตร์ด้วยกันค่ะยุทธศาสตร์ที่1ปรับทุนมนุษย์สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลโดยจะสร้างทักษะดิจิทัลให้กับคนรุ่นใหม่วัยเรียนเสริมทักษะดิจิทัลวัยแรงงานตลอดจนนำเข้ากำลังคนดิจิทัลจากต่างประเทศเพื่อปิดช่องว่างความต้องการกำลังคนดิจิทัลในตลาดแรงงานมีเป้าหมายพัฒนากำลังคนดิจิทัล 500,000 คนซึ่งจะมาจากการสร้างทักษะด้านดิจิทัลให้กับคนรุ่นใหม่ 50,000 คนต่อปีเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลให้กับคนทำงาน 30,000 คนต่อปีและเติมกำลังคนดิจิทัลจากต่างประเทศจำนวน 20,000 คนต่อปีค่ะยุทธศาสตร์ที่2นะคะคือเปลี่ยนเศรษฐกิจดั้งเดิมสู่เศรษฐกิจดิจิทัลมูลค่าสูงซึ่งจากการประเมินระดับการใช้ดิจิทัลในภาคเศรษฐกิจของไทยปี2564พบว่าอยู่ในระดับ 1.0 ถึง 2.0
จึงต้องเร่งพัฒนาให้อยู่ในระดับ 3.0 หรือก้าวสู่การเป็นธุรกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนเพิ่มความยืดหยุ่นของการปรับตัวของภาคธุรกิจโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจดั้งเดิมไปสู่ธุรกิจดิจิทัล 100,000 รายมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลเพิ่มขึ้นร้อยละ12มูลค่าการลงทุนของอุตสาหกรรมดิจิทัลเพิ่มขึ้นร้อยละ10ภายในปี2570ยุทธศาสตร์ที่3คือการสร้างโอกาสใหม่กระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมซึ่งภาวะความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลระหว่างพื้นที่เขตเมืองกับพื้นที่เขตภูมิภาครัฐบาลจึงใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการกระจายความเจริญผ่านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรเพื่อให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืนโดยจะเร่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยทั้ง15แห่งและตั้งเป้าหมายให้เมืองอัจฉริยะของไทยติด1ใน10อันดับเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ของโลกและประชาชนไทย95%เข้าถึงดิจิทัลที่สามารถใช้ได้แล้วก็ใช้เป็นอย่างชาญฉลาดด้วยยุทธศาสตร์ที่4นะคะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคตด้วยการลงทุนด้านดิจิทัลค่ะทั้งจากนักลงทุนในประเทศและการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศโดยมีเป้าหมายนะคะเพื่อเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของประเทศ3เรื่องดึงดูดผู้ประกอบการดิจิทัลรายใหญ่ระดับโลกเข้ามาลงทุนในประเทศไทย3รายโดยจะผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคและจัดทำกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้มากขึ้นด้านคุณนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะคะได้ให้ความเห็นเอาไว้อย่างน่าสนใจว่านโยบายดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลจะส่งเสริมแบบครบวงจรใน3ส่วนที่สำคัญค่ะส่วนแรกนะคะคือการส่งเสริมการลงทุนพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์และระบบต่างๆ BOI จะให้สิทธิประโยชน์ในระดับสูงโดยโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือระบบดิจิทัลเพื่อจำหน่ายหรือให้บริการการให้สิทธิประโยชน์จะอิงกับการจ้างงานบุคลากรไทยในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจูงใจให้มีการจ้างงานคนไทยไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบต่างๆรวมถึงยังมีการเปิดวีซ่าประเภทพิเศษทั้งสมาร์ทวีซ่าและ LTR วีซ่าเพื่อรองรับบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลเช่นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงแล้วก็กลุ่มสตาร์ทอัพในส่วนของสตาร์ทอัพนะคะยังมีมาตรการให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในส่วนของค่าจ้างบุคลากรด้วยเพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมสากลรวมทั้งช่วยดึงผู้ร่วมลงทุนแล้วก็ incubators หรือศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชั้นนำเข้ามาร่วมพัฒนาและผลักดันให้สตาร์ทอัพไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ด้านที่2คือการส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลค่ะมีเป้าหมายนะคะให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพสูงเช่น data center และ cloud serviceซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาด้านดิจิทัลของผู้ประกอบการการบริหารจัดการข้อมูลและการทำดิจิทัล transformation ของประเทศรวมทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการประกอบธุรกิจดิจิทัลและเป็นพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเช่น co-working space innovation park เป็นต้นค่ะซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรายใหญ่ระดับโลกต่างก็ให้ความสำคัญกับการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในการให้บริการค่ะซึ่งประเทศไทยมีความโดดเด่นในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วเนื่องจากได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 3. คือการส่งเสริมการลงทุนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ค่ะโดยการให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา3ปีสำหรับผู้ประกอบการที่ลงทุนนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์โดยให้วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ50ของค่าใช้จ่ายในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สำหรับการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลปีที่ผ่านมานะคะมีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน130โครงการเงินลงทุนประมาณ 50,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2564กว่า3เท่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเช่น data center และ cloud service มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องส่วนกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดิจิทัลหรือดิจิทัลคอนเทนต์ในปี2565มีมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น1เท่าตัวเทียบจากปี2564ค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าการลงทุนด้านดิจิทัลของบ้านเราจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ยังคงมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอยู่นะคะซึ่งเรื่องนี้ในมุมของภาคเอกชนเขาคิดเห็นกันอย่างไรบ้างพักกันก่อนสักครู่นึงช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
ู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้จะพามาฟังมุมมองของผู้ประกอบการภาคเอกชนกันบ้างค่ะว่าจะมีแนวคิดและข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลของบ้านเราอย่างไรบ้างติดตามกันเลยค่ะคุณประพัฒน์รัตเลิศการประธานกรรมการบริหารบริษัท Planet Communication Asia จำกัดมหาชนบอกว่าหลังจากที่รัฐบาลได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลอย่างจริงจังก่อให้เกิดผู้ประกอบการด้านดิจิทัลรายใหม่เกิดขึ้นในไทยเป็นจำนวนมากค่ะทำให้มีการแข่งขันกันมากขึ้นผู้ประกอบการแต่ละรายจึงเร่งเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถทางการแข่งขันรวมทั้งการส่งเสริมใน5อุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือ New S Curve ได้แก่หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรก็ยิ่งเพิ่มการลงทุนในกิจการด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้นเพราะอุตสาหกรรมเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสูงมากรวมทั้งในปีที่ผ่านมาค่ะภาครัฐยังได้ออกมาตรการส่งเสริมเพิ่มเติมด้วยได้แก่การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการยกเว้นภาษีต่างๆแล้วก็เรื่องของสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ภาคธุรกิจดิจิทัลต้องการอย่างมากเพราะสิทธิประโยชน์เหล่านี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุนแต่อาจจะต้องศึกษาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ปรับให้เหมาะสมกับบริบทเพื่อรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะประเทศคู่แข่งที่ปรับปรุงนโยบายเข้าแย่งชิงการลงทุนอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามค่ะประเทศไทยเองมีศักยภาพสูงนะคะทั้งในด้านภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นและโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมล้ำสมัยซึ่งก็เอื้อประโยชน์ในการขยายการลงทุนและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลไปในประเทศเพื่อนบ้านประกอบกับมาตรการการดึงดูดการลงทุนของ BOI ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่ดีมีความยืดหยุ่นทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งก็เพียงพอที่จะจูงใจนักลงทุนให้มาลงทุนในประเทศได้มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลังจากที่มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยเฉพาะมาตรการทางด้านภาษีที่เอื้อสำหรับการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาและยังส่งเสริมการลงทุนเพิ่มในการฝึกอบรมหรือฝึกการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีด้วยนอกจากนี้นะคะคุณประพัฒน์มองว่าการพึ่งพากันในอุตสาหกรรมเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะซึ่งช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะได้เห็นธุรกิจขนาดกลางและสตาร์ทอัพที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นเช่นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะหรือพวกเซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีด้านการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศค่ะเพราะบริษัทเหล่านี้จะสามารถเติบโตได้ด้วยการพึ่งพากับธุรกิจขนาดใหญ่และร่วมกันพัฒนาไปสู่การขับเคลื่อนประเทศถือเป็นเรื่องดีในการส่งผลให้ภาพรวมของประเทศทั้งภาครัฐภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในทุกๆด้านมีการปรับตัวเร่งเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเมื่อถามถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยคุณประพัฒน์เชื่อว่ายังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งเพื่อตอบรับเทรนด์ของโลกและความต้องการที่เพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้นะคะก็มีข้อเสนอไปยังภาครัฐว่าควรจะต้องเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับกระแสดังกล่าวควบคู่ไปด้วยหากทั้งหมดพัฒนาไปพร้อมๆกันได้ก็จะสามารถแข่งขันและเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนได้ซึ่งในส่วนของ Planet Communication Asia จำกัดมหาชนนะคะยังคงมุ่งเน้นธุรกิจด้านดิจิทัลในพื้นที่ EEC สานต่อโครงการบ้านฉางสมาร์ทซิตี้ในจังหวัดระยองร่วมกันกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ดำเนินการติดตั้งเสาสมาร์ทโพลเพิ่มขึ้นจากเดิม5ต้นเป็น25ต้นซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยของชุมชนและการเก็บข้อมูลที่มากขึ้นเพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาเมืองล่าสุดเพิ่งจะเปิดตัวความร่วมมือในโครงการ EEC Silicon Tech Park บนพื้นที่519ไร่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองร่วมกับ EEC Cisco และ Silicon Tech Park โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างเมืองนี้ให้เป็นเมืองต้นแบบด้านดิจิทัลสำหรับดึงดูดนักลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นซึ่งเมืองนี้จะเป็นเมืองต้นแบบเพื่อขยายไปใช้ในจังหวัดอื่นๆต่อไปในอนาคตทางด้านดร.อทิพย์อัศวานันท์ผู้อำนวยการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยหรือว่า DCT บอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ออก9มาตรการนะคะเพื่อช่วยเหลือธุรกิจดิจิทัลได้แก่การยกเว้นภาษี Capital Gains Tax ค่ะ2คือลดภาษีเงินได้เหลือร้อยละ17สำหรับชาวต่างชาติทักษะสูงเมื่อทำงานในประเทศไทย3ลดหย่อนภาษีร้อยละ150เมื่อธุรกิจจ้างงานทักษะอาชีพด้านดิจิทัล4ลดหย่อนภาษีร้อยละ250
เมื่อธุรกิจอบรมบุคลากรในทักษะด้านดิจิทัล 5. ลดหย่อนภาษีร้อยละ200เมื่อธุรกิจซื้อซอฟต์แวร์ที่ผลิตในประเทศ 6. ตลาดหลักทรัพย์เปิดระบบ Live Exchange สำหรับ SME และ Startup 7. เพิ่มโอกาสการระดมทุนและดึงดูดพนักงานด้วยการระดมทุนผ่านผู้ให้บริการระบบ Crowdfunding และการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงานสำหรับ Startup 8. เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ9มาตรการบัญชีนวัตกรรมไทยโดยทั้ง9มาตรการนี้ได้ช่วยให้ประเทศไทยสามารถสู้กับประเทศคู่แข่งได้อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าภาครัฐได้ออกมาตรการส่งเสริมที่ดีแต่อาจจะยังขาดเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเหล่านี้ไปสู่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพแล้วก็นักลงทุนต่างชาติทำให้เรายังขาดความเชื่อมั่นในการจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลควรจะเร่งออกไปประชาสัมพันธ์ให้ต่างชาติได้รับรู้รวมทั้งยังต้องแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทักษะสูงด้านดิจิทัลอย่างรวดเร็วเพราะปัจจัยเรื่องคนถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการพัฒนาธุรกิจด้านดิจิทัลค่ะคุณผู้ชมคะความร่วมมือถือเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะเพราะหากต้องการอยากจะให้อุตสาหกรรมดิจิทัลเดินหน้าได้ตามเป้าหมายรัฐบาลกับเอกชนจำเป็นจะต้องจับมือแล้วก็ร่วมมือกันในการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสู่ Thailand 4.0 ไปกับ EEC Focus วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะแพรวรรณวณิชพัฒน์สอนธนาพิชัยพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ